This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ช่วงเดือน2เดือนที่เราเห็นเนี่ยหลายคนในตลาดก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะครบรอบการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วนะแต่ทำไมเฟดก็ยังส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นการคาดการณ์ในอนาคตถ้าสิ่งที่เราคาดการณ์เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีการปรับและการปรับตัวที่เร็วที่สุดไม่ใช่ GDP นะฮะแต่เป็นในเรื่องของตลาดหุ้นในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทรัพย์ไทยเนี่ยฮะมีการที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่แทนที่คุณจะต้องซื้อหุ้นในราคาที่พันเหรียญสมมตินะฮะก็ 30,000 ไปละใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัว DRX เนี่ยเรียก DRX นะฮะก็คือสามารถซื้อเป็นหน่วยย่อยๆได้ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเรื่องภาวะเงินเฟ้อกดดันทั่วโลกเลยดังนั้นธนาคารหลายแห่งทั่วโลกเลยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่านจะบอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราคำตอบก็คือเวลาที่ดอกเบี้ยปรับขึ้นครับก็มีความหมายผลตอบแทนเช่นจากการซื้อพันธบัตรจากการเอาเงินไปฝากแบงก์ไว้เฉยๆก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยเอ๊ะถ้าเกิดเรามาลองเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นเช่นกรณีของหุ้นในท่ามกลางสภาวะแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะมีมุมมองอย่างไรเราควรจะลงทุนอย่างไรท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยสูงแบบนี้คุยประเด็นนี้กันนะครับกับรองนะครับผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร.สรพลตุลยเสถียรครับดร.สวัสดีครับครับสวัสดีครับดร.ครับผมถามนิดบางคนไม่เข้าใจดอกเบี้ยสูงนั้นมันเกี่ยวอะไรกับการลงทุนในหุ้นอ่ะอยากให้ดร.อธิบายให้ฟังนิดนึงครับตรงนี้ครับการลงทุนในหุ้นนะครับอย่างที่ได้เคยเล่าให้เอวิทฟังนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจริงเกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของของบริษัทครับมันก็จะได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยอยู่แล้วเพราะว่าดอกเบี้ยเป็นต้นทุนนะครับของบริษัทในการกู้ยืมนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น discount rate ด้วยเพราะฉะนั้นเงินในอนาคตเนี่ยมันจะมีมูลค่าน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบแน่นอนแต่มันมีอีกเลเยอร์หนึ่งที่ผลกระทบของดอกเบี้ยเนี่ยมันกระทบกับตลาดหุ้นมากกว่าในเศรษฐกิจจริงนะครับสิ่งที่ผมจะพยายามจะสื่อก็คือว่าในเรื่องของการลงทุนด้านการเงินเนี่ยมันมีเรื่องของความคาดหวังด้วยดอกเบี้ยขึ้นแต่ถ้าเกิดทุกคนคาดหวังมันจะขึ้นอยู่แล้วดิสเคาท์ทุกอย่างมาหมดแล้วมันจะไม่กระทบมากแต่ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยขึ้นโดยที่คนเซอร์ไพรส์ว่ามันควรจะหยุดได้แล้วไหมอย่างในช่วงเดือน2เดือนที่เราเห็นเนี่ยหลายคนในตลาดก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะครบรอบการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วนะแต่ทำไมเฟดก็ยังส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่ออันนี้คือเรื่องของเซอร์ไพรส์แล้วนะครับถ้าเซอร์ไพรส์ปุ๊บเนี่ยมันจะกระทบกับตลาดหุ้นเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นการคาดการณ์ในอนาคตถ้าสิ่งที่เราคาดการณ์เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมีการปรับและการปรับตัวที่เร็วที่สุดไม่ใช่ GDP นะฮะแต่เป็นในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเราเห็นอย่างหุ้นอเมริกาในช่วงปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยดอกเบี้ยก็ขึ้นเอาแต่ทำไมหุ้นอเมริกาเนี่ยมันขึ้นไปค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนเดิมเคยคิดว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วกว่านี้ครับแต่ขึ้นไม่เร็วเท่าโอ้ครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งของความซับซ้อนนอกจากว่าเราถามว่าดอกเบี้ยขึ้นแล้วหุ้นจะเป็นยังไงตอบแค่นั้นไม่ได้ต้องดูว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมากกว่าหรือต่ำกว่าที่คนคาดการณ์นะครับพูดง่ายคือมันเป็นมิติของจิตวิทยาผมจะได้คำนี้บ่อยเลยเซนติเมนต์ของนักลงทุนในตลาดทุนใช่ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างถามว่าทำไมหุ้นไทยปีนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นก็เพราะว่าหลายๆอย่างเราเห็นตัวเลข GDP ของเราดีขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ย GDP ของเรานี่เทียบกับประเทศอื่นในโลกเนี่ยของคนอื่นเนี่ยอยู่ในขาลงด้วยซ้ำนะครับแต่ของเราเนี่ยอยู่ขาขึ้นมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าหุ้นปีที่แล้วมันขึ้นเยอะทำไมหุ้นปีที่แล้วมันขึ้นเยอะเพราะคนคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาคือมันคาดการณ์ไปตั้งแต่ปีที่แล้วเขาเห็นอนาคตก่อนแล้วเขาก็ค่อยมาใช่ลงทุนในนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องเรียนว่าเราต้องคิดเหมือนกับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งครับบียอนไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่คาดการณ์ทำให้ราคาเนี่ยมันปรับขึ้นหรือปรับลงสะท้อนข้อมูลใหม่อย่างไรบ้างครับทีนี้ปัจจัยในเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นซึ่งหลายคนบอกว่าน่าจะไต่ระดับค่อนข้างสูงละนะครับของโลกเองเนี่ยมันกระทบต่อภูมิทัศน์การลงทุนในตลาดทุนบ้านเรายังไงครับครับถ้าในระยะแล้วเนี่ยการปรับขึ้นดอกเบี้ยคือต้นทุนทางการเงินครับนะครับถ้าต้นทุนทางการเงินเนี่ยปรับขึ้นเนี่ยโลจิกของมันก็คือว่าเงินก็จะทำให้ไปไหลไปในแหล่งที่เขาเรียกว่าเป็นเซฟเฮเว่นแหล่งที่ปลอดภัยแหล่งที่ปลอดภัยเนี่ยในอดีตนะฮะก็จะมีสหรัฐครับพันธบัตรสหรัฐโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เรื่องของทองคำนะครับ
แต่ในหลายๆครั้งเนี่ยแล้วก็ในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มเอ็นมาทางประเทศอื่นๆบ้างผมยกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์ในปีที่แล้ว2022นะครับตอนนั้นเนี่ยเกิดภาวะดอกเบี้ยกำลังเริ่มขึ้นคนยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่มันเริ่มขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับเขาก็สแกนหาทั่วโลกเลยนะครับว่ามันมีประเทศไหนที่เป็นเซฟเฮเว่นบ้างปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยในปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเซฟเฮเว่นเพราะอะไรครับเพราะว่ามีตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นแมกโครค่อนข้างดีนี่ก็เยอะแต่ไม่เยอะมากสหรัฐใช่ไหมครั รบเรื่องของทุนสำรองระหว่างประเทศก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับทำให้เงินเนี่ยไหลเข้าในตลาดหุ้นไทยปีที่แล้วจากต่างประเทศนะฮะเกือบ200,000ล้านบาทโอ้ครับครับแล้วก็ทุกอย่างอย่างที่บอกว่า prospect ของเราเป็นเศรษฐกิจขาขึ้นเนี่ยก็ทำให้คนเขาเอาเรื่องของปีนี้ไปบวกกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจในปีที่แล้วเนี่ยทำให้เงินไหลเยอะแล้วก็ตลาดหุ้นเราถือว่าค่อนข้างทรงตัวในขณะที่หุ้นทั่วโลกตกครับครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมเรียนว่าเวลาดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยคนก็จะมองหาตัว safe haven story หรือประเทศที่มี story ในลักษณะเช่นนั้นครับเซฟเฮาเว่นนี่ก็ทัดเทียบก็คือหลุมหลบภัยเนาะหลุมหลบภัยเป็นที่ปลอดภัยหลุมปลอดภัยที่ปลอดภัยครับรวมถึงแคชด้วยที่เป็นเงินสดด้วยนะครับจากตรงนี้ผมไปอีกส่วนครับเขาบอกว่าดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องมาดูบ้านเราสิว่าธนาคารกลางบ้านเราเนี่ยเขาจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยทางด้านดร.บอกว่ามันเป็นต้นทุนเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของบ้านเราส่งผลกระทบต่อเรายังไงบ้างเพราะการปรับขึ้นดอกเบี้ยบ้านเราไม่ได้รุนแรงเหมือนที่สหรัฐนะครับต้องเรียนว่าตัวฟันดาเมนทัลปัจจัยพื้นฐานเนี่ยทางเศรษฐกิจของเราและสหรัฐเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงสหรัฐเนี่ยต้องถือว่าตัวเศรษฐกิจจริงเนี่ยเขาฟื้นค่อนข้างเร็วกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้วัคซีนด้านโควิดเร็วกว่าประเทศอื่นในโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซโก้ธุรกิจเนี่ยเขากลับมาฟื้นได้เร็วเมื่อฟื้นเร็วเนี่ยครับเขาก็ต้องเหยียบเบรกคันเร่งเร็วเพราะไม่อย่างนั้นรถจะแหกโค้งก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลแล้วก็ตัวธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเร็วมากๆจาก 0% เนี่ยขึ้นไป 5% กว่าครับภายในเวลาปีกว่าๆนะครับของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นlate bloomerนะครับเราเป็นเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับการท่องเที่ยวก็ยังไม่กลับมาเท่ากับก่อนโควิดแต่ตอนนั้น40ล้านนะฮะ40ล้านต่อปีนะครับปีนี้น่าจะ20กว่าๆเกือบ30นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอัพไซด์นะครับมีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปอีกนะครับความจำเป็นที่จะต้องเหยียบเบรกเนี่ยไม่เท่าประกอบกับนะครับในปีที่แล้วเนี่ยที่เขาเหยียบเบรกเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อมันมีปัจจัยที่เป็นเซอร์ไพรส์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทำให้เรื่องของไม่เพียงแต่ราคาน้ำมันราคาพลังงานแต่เรื่องของสินค้าอุปโภคพวกคอมมอดิตี้ทั้งหลายนี่ก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันดร.ทีนี้ผมสมมติเราเปรียบเทียบกันเนาะเรามีเงินที่เราจะไปลงทุนบางคนบอกโอ้โหถ้าเกิดดอกเบี้ยสูงแบบนี้เราก็ไปลงทุนในพันธบัตรสิหรือว่ากองทุนที่เป็นกองทุนตราสารหนี้แบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันภายใต้แนวคิดที่ว่าภายใต้บริบทที่ดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นแบบนี้เราควรจะมีมุมมองต่อหุ้นยังไงบ้างครับก็อย่างที่เรียนว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยมันมีได้รับผลประโยชน์จากขาดอกเบี้ยขึ้นก็มีเช่นกันอ๋อครับฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าหุ้นแต่เซกเตอร์แล้วแต่เซกเตอร์อีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูว่าดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยจริงๆมันขึ้นไปเยอะแล้วอัพไซด์ที่มันจะไปต่อมันหยุดหรือยังโอ้มันถ้าเป็นราคาคว่ำตอนนี้ก็สูงละใช่จะค่อยๆไต่ลงใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นจุดที่จะค่อยๆทยอยเข้าซื้อในสินทรัพย์อื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขึ้นหรือยังครับมันเป็นคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่ฮีวิทบอกชัดเจนเลยเป็นไซโคโลจิคอลเกมนะเป็นเกมจิตวิทยาคือบางอย่างดีแต่ถ้าคุณรู้ว่ามันดีหมดแล้วมันก็แพงไปแล้วล่ะใช่ไหมครับเราก็ต้องรอดูว่ามันเป็นจังหวะทามิ่งในช่วงไหนที่จะเข้าไปลงทุนในแต่ละสินทรัพย์แต่อย่าลืมฮะกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็อย่าลืมต้องติดตามข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ลงทุนด้วยสตินะครับคำว่าการกระจายความเสี่ยงบางคนบอกก็ชอบหุ้นนะแต่ว่าหุ้นมันมีให้เลือกหลายตลาดเนาะภาวะตลาดก็เป็นแบบนี้บางคนก็มองว่าตลาดใกล้ๆบ้านเราเขาก็ดีเนาะทำไมถึงจะต้องหันมายังคงหันมามองตลาดหุ้นไทยเรามีเสน่ห์งวดที่แล้วเคยคุยไปแล้วนะครับใช่แต่ว่าเสน่ห์ในเรื่องของอื่นๆเนี่ยของบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับจริงๆผมต้องเห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเราเห็นนักลงทุนเนี่ยเริ่มสนใจตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับครับเพราะกระจายความเสี่ยงเนี่ยคือการลงทุนในหุ้นที่หลากหลายในอีโคโนมีที่หลากหลายใช่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทรัพย์ไทยเนี่ยฮะมีการที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนในต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่
ช้บัญชีไทยเดิมนี่แหละซื้อขายในเวลาบ้านเราในเงินบาทเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราสามารถซื้อตัวผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า depository receipt DR ครับ DR ในกองทุนของหุ้นในเวียดนามในกองทุนของหุ้นจีนในหุ้นที่เป็นรายตัวของสหรัฐนะครับของจีนเช่น Apple Tesla BYD Xiaomi นะครับ Tencent เป็นต้นนะครับก็ทำได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงดร.ขออนุญาตถามท่านบางคนรู้ว่าโอ้ยหุ้นสหรัฐอเมริกามันแพงมากอะตัวคงเป็นหมื่นเป็นแสนเลยใช่ DR นี่มันช่วยเราตอบโจทย์ยังไงบ้างมั้ยครับมันช่วยมากมากเลยครับเพราะว่าแทนที่คุณจะต้องซื้อหุ้นในราคาที่เช่นหุ้น Apple 1ตัวเนี่ย 1,000 เหรียญสมมตินะฮะก็ 30,000 ไปละใช่มั้ยเพราะฉะนั้นคนทำงานอย่างพวกเราก็อาจจะอยากจะซื้อในหน่วยที่เป็นย่อยมากขึ้นโอ้ตัว DR ใช่ตัว DRX เนี่ยเรียก DRX นะฮะก็คือสามารถซื้อเป็นหน่วยย่อยๆได้นะครับครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราพยายามทำคือเราอยากให้นักทุนไทยเนี่ยสามารถใช้ตลาดหุ้นในไทยเนี่ยกระจายความเสี่ยงไปในทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อเป็นหน่วยย่อยมี access มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับดร.ครับบางคนมีมุมมองในการลงทุนกับหุ้นนะฮะบอกว่าเราจับจังหวะเอาสิเดี๋ยวรอจังหวะเหมาะๆเข้าไปบางคนไม่ใช่เราเฉลี่ยให้มันสม่ำเสมอเป็นแบบ DCA นะครับท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ดร.อยากให้ความรู้กับคนสักนิดนะครับว่า2 อย่างนี้มันเหมือนมันต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียต่างยังไงครับคือจับจังหวะเนี่ยนะครับมันก็ดีถ้าเกิดคุณจับถูกนะครับแต่จับผิดก็มีใช่แล้วแต่จังหวะด้วยครับแต่ของ DCIA เนี่ยก็คือเป็นการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนระยะยาวระยะยาวนะระยะยาว DCIA เนี่ยก็ทำให้คุณเนี่ยค่อยๆทยอยซื้อนะครับซื้อเมื่อพร้อมจังหวะที่ตลาดลงเนี่ยด้วยเงินเท่าเดิมคุณก็ซื้อจำนวนหุ้นได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของตัว DCA นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าแต่ละคนก็ควรจะตั้งเป้าหมายไว้ก่อนคำว่าตั้งเป้าหลายๆครั้งดร.จะพูดต้องตั้งเป้าก่อนการลงทุนตั้งเป้าก่อนเลยครับอย่างผมตั้งเป้าเพื่อเกษียณครับเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องเกษียณแล้วผมอยากตั้งเป้าเพื่อไปมีทุนการศึกษาใช่ไหมเข้ามาเลยผมอยากตั้งเป้าเพื่อไปผมจะเที่ยวรอบโลกใช่ไหมครับอาจจะเป็นเป้าที่ให้ชัดว่าใช้ภายในกี่ปีเท่าไหร่แล้วคุณจะได้จัดตัวพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมครับสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะบอกว่าเคยเริ่มเข้ามานะฮะแกนหลักที่เราวางไว้ตอนนี้คือเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นมีปัจจัยอะไรบ้างครับจากข้อแนะนำจากทางตลอทว่าเราควรที่จะเป็นปัจจัยในการที่เราจะพิจารณาก่อนที่เราจะเดินหน้าการลงทุนในตลาดทุนบ้านเราเป็นกรอบกว้างๆครับจริงๆเนี่ยสเต็ปเนี่ยมันก็หนึ่งเนี่ยรู้จักตัวเองนะครับรู้เขารู้เราฮะรู้จักตัวเองสองรู้จักภาวะตลาดนะครับว่าณวันนี้เนี่ยในทรัพย์สินต่างๆมีช้อยส์อะไรบ้าง มีทางเลือกอะไรบ้างผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ค่อยจัดหาจุดที่มันบาลานซ์ที่มันเหมาะสมนะครับเพื่อให้เรานำไปสู่เป้านะครับจริงๆพวกนี้มีตัวช่วยเยอะผมต้องเรียนนะฮะว่าอย่างความรู้ที่เป็นออนไลน์เนี่ยทางตลาดทรัพย์หรือองค์กรพันธมิตรอื่นๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็อยาก encourage อยากให้หลายๆท่านเนี่ยเข้าไปรับชมนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟรีด้วยซ้ำนะครับหรือติดตามข้อมูลอย่างรายการนี้จะเป็นรายการที่ให้ข้อมูลจากซอร์สที่ซอร์สโดยตรงเลยนะครับก็ทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยได้รับความรู้จาก first source นะครับไม่ถูกหลอกลวงครับสำคัญมากอยากให้ดร.ทิ้งท้ายตรงนี้เพราะว่าพอคนตื่นตัวเรื่องการลงทุนค่อนข้างเยอะปัญหาก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ยที่เข้ามาแล้วก็หลอกลวงเราก็จะไม่รู้อันไหนของจริงอันไหนของไม่จริงเพราะเนี่ย deep fake มันเยอะมากอยากให้ดร.ฝากตรงนี้เอาไว้สักนิดนึงสำหรับคนที่กำลังจะเดินหน้าเข้ามาลงทุนในตลาดทุนบ้านเราครับครับปกติเราจะมีเขียนเป็นตัว footnote ย่อยๆใช่ไหมฮะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับจริงๆผมอยากเขียนอีกอันหนึ่งว่าอะไรที่เกินจริงดีเกินจริงเนี่ยมักจะไม่จริง oh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นใครชี้ชวนเชิญชวนนะครับบางทีอาจจะใช้รูปภาพจากบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือสูงเยอะมากนะเยอะมากมาบอกว่าให้คุณไปลงทุนแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่มันดีมากๆนะครับแล้วความเสี่ยงน้อยๆเนี่ยให้เอะใจไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับถ้าเราเอะใจตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือเราก็ต้องไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำนักงานกลต.ตลาดหลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยเครือข่ายของธนาคารพาณิชย์หรือสมาคมโบรกเกอร์นะครับก็สามารถช่วยให้ความกระจ่างคุณได้นะครับครับชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองการลงทุนท่ามกลางดอกเบี้ยสูงก็ดีนะครับหรือว่าการทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนไทยท่ามกลางภาวะแบบนี้ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณดร.มากๆนะครับมาคุยกับเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับยวิทครับนะครับแน่นอนว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงและสำคัญมากๆนะครับ
ยุคนี้ดีเฟกเยอะครับเราต้องป้องกันตัวเองด้วยการดูนะครับว่าอะไรดีเกินจริงอย่าไปเชื่อแต่ยังไงก็ตามครับการลงทุนนั้นต้องดูปัจจัยหลากหลายปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องบริบทเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าเราจะเดินหน้าลงทุนด้วยความสุขุมด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice